ยาบละเอียดปานกลางมาจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามาอยู่ร่วมกับหมู่คณะไหนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเข้ามาสู่หมู่คณะนั้นเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นอย่างร่มเย็นเมื่อเราได้ปูพื้นฐานอยู่ในระเบียบอันเดียวกันน่ะมันไม่มีอะไรขบฟันกันไม่มีอะไรปีนเกี่ยวกันการอยู่ร่วมกันมันก็มีความสม่ำเสมอมีความเรียบร้อยมีความสวยงามมันไม่มีความกังวลไม่มีความระแวงต่อกันวันที่สุดมันเป็นอย่างนี้นะมันการอยู่ร่วมกันมันก็อบอุ่นเท่านั้นแหละเมื่อพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันมันมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันไม่มีอะไรระแวงต่อกันแล้วเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเรามันก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นไอ้ที่การอบรมจิตอบรมใจในหมู่ในคณะมันไม่ราบรื่นนั้นก็เพราะมันมีแต่อารมณ์เรื่องราวที่ปีนเกี่ยวกันเกิดจากการปีนเกี่ยวกันเกิดจากการอยู่ร่วมกันเกิดจากการขบฟันกันไม่ลงร่องและไม่ลงรอยกันผลที่สุดไอ้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละคนก่อกวนใจให้มันกระเพื่อมอยู่ในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาจะเป็นความขุ่นมัวหรือจะเป็นความอะไรก็แล้วแต่เถอะไปคือเป็นเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจของตนนั่นแหละแล้วเมื่อเราจะมาทำความสงบมันจะไปสงบได้ยังไงก็เมื่อมันมีแต่เรื่องราวที่ก่อกวนจิตก่อกวนใจอยู่ตลอดทำความสงบมันก็ไม่สงบจะไปพิจารณาข้ออัดข้อธรรมมันก็เป็นความฟุ้งซ่านไปซะมันไม่เป็นปัญญาเห็นไหมเพราะที่สุดการปฏิบัติธรรมมันก็เลยไม่ก้าวหน้ามันก็ย่ำอยู่อย่างนั้นแหละแถมเนี่ยย่ำถอยหลังซ้ำไม่ก้าวหน้ายังไม่ว่ามันถอยหลังอีกเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมในอยู่ร่วมกันนั่นมันจะก้าวหน้าได้มันต้องปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันให้ดีซะก่อนเพราะเราเองเบื้องต้นมันยังเป็นผู้ใหม่ยังเป็นผู้ไม่ชำนิชำนาญในหลักธรรมทั้งหลายเราก็ต้องอาศัยอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเราจะไปปีกตัวอยู่ผู้เดียวมันก็ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ให้ตัวเองยึดถ้าผู้ที่ยังไม่มีหลักใจมันปีกไปอยู่ผู้เดียวมันมักจะเสียเพราะไอ้ความไม่มีหลักใจนั่นแหละมันจะทำให้ใจเล่ร่อนไปเรื่อยตัวเองก็ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ผลที่สุดเลยแทนที่จะเจริญในธรรมทั้งที่ตัวเองออกบุษาปีกแวะไปอยู่ผู้เดียวแล้วมันกลับเสื่อมเห็นไหมเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยจะมีความสำคัญมีความเป็นความสำคัญอย่างยิ่งไอ้การปีกแวะออกไปผู้เดียวก็เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นก็เมื่อต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็ต้องให้ความสำคัญในกฎในระเบียบไม่ว่ากฎจะมีสถานที่ไหนก็ตามที่เราไปอยู่ที่นี่ก็ตามที่อื่นก็ตามเด้อเขามีกฎมีระเบียบอย่างไรมีข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างไรให้พากันเข่งคัดให้พากันจริงจังอยู่ในกฎในระเบียบอันนั้นเสมอกันด้วยกฎด้วยระเบียบอย่าลักหลั่นกันในกฎในระเบียบในข้อวัดในปฏิปทาข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถ้าภายนอกมันเสมอกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับปูพื้นฐานให้แก่ตัวเองปูพื้นฐานในการปฏิบัติทำให้แก่ตัวเองเหมือนชาวนาที่เขาปูพื้นฐานให้แก่พื้นนาของเขาดีแล้วเนี่ยพร้อมต่อการปักดำเขาปักดำลงไปงอกงามแน่นอนเลยแต่เขาปูพื้นฐานให้แก่พื้นนาให้อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยน้ำอย่างดีแล้วเนี่ย
ไม่มีวัชพืชมารกรุงรังอยู่ในผืนนาของเขาเขาปักดำยำใดมันก็งามทั้งนั้นแหละการปฏิบัติธรรมของพวกเราเหมือนกันการปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเนี่ยเหมือนไม่แตกต่างชาวนาก็ปูพื้นฐานนี่แก่ผืนนาของเขาพวกเราปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันให้เสมอกันด้วยข้อปฏิบัติทั้งหลายภายนอกจากนั้นเมื่อเราภายนอกมันดีอยู่แล้วไม่มีความกังวลในความอยู่ร่วมกันไม่มีความระแวงในการอยู่ร่วมกันจิตใจมันจะน้อมเข้ามาในทางเบิกบานในทางผ่องใสในการอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนจากนั้นเอาพากันจริงจังลงไปในข้อวัดในความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองการปล่อยปละละเลยจิตใจเราปล่อยปละละเลยมาหลายภพหลายชาติมันมีแต่เรื่องของกิเลสอันเป็นตัวสมุทัยครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกข์มันไม่ได้มีคนอื่นคนนั้นในกอนางเขียวนางขออะไรต่ออะไรหยิบยื่นให้แก่เรานี่ไอ้ที่เราว่าทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เพราะคนนู้นคนนี้ไอ้นั่นไอ้นี่มันทุกข์เพราะตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ที่เป็นครอบงำจิตใจของเรานั่นแหละนั่นแหละตัวสร้างทุกข์ขึ้นมาเพราะนั้นผู้ที่สร้างทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันได้อยู่ที่ไกลจากเราเลยนะมันอยู่ที่นี่อยู่บนหัวใจของพวกเรานั่นแหละแล้วเราจะมาชำระเราจะไปชำระที่คนนู้นคนนี้ทำไมไม่มาชำระลงไปที่หัวใจของเราเองก็เมื่อมันครอบงำอยู่ที่หัวใจของเราเราก็ปัดขวาดมันลงไปที่หัวใจของเราเนี่ยทำลายมันลงไปที่หัวใจของเราทำลายด้วยข้อปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรเอาจริงเอาจังอย่าการปฏิบัติแล้วอย่าลูกคำคำจะยามใดก็ตามแต่ได้ลงสนามทำความเพียรแล้วให้เหมือนกับสนามรบนี่แล้วสนามรบเป็นยังไงนักรบที่ลงสู่สนามรบเนี่ยก็มีความระมัดระวังตัวเองเพราะความเผลอนั่นแหละจะเป็นโอกาสให้ข้าศึกเข้ามาทำลายเราได้เพราะนั้นในขณะที่อยู่ในสนามรบเนี่ยต้องระมัดระวังตัวตลอดทุกฝีก้าวไม่ว่าจะกินจะนอนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดมีแต่ความระมัดระวังรอบตัวของตัวเองไปหมดนี่แหละนักรบที่อยู่ในสนามรบไอ้เราก็เหมือนกันเนี่ยเราอยู่ในที่นั่งภาวนาอยู่ในที่เดินจงกรมก็ไม่ได้แตกต่างกับนักรบอยู่ในสนามรบต้องระมัดระวังจิตของตัวเองนี่แหละจะกลับเคลื่อนจะหลุดดิกจะแสสายออกซ้ายออกขวาออกอดีตออกอนาคตออกยินดีหรือยินร้ายนั่นแหละล้วนแต่ข้าศึกเข้ามาทั้งนั้นถ้าเรามีความระมัดระวังแล้วมันจะเอียงซ้ายเอียงขวายังไงมันก็ทันกันอดีตอนาคตจะเข้ามาครอบงำมันก็ทันกันยินดียินร้ายอะไรมันทันกันหมดแหละมันทันด้วยตัวสติเพราะนั้นตัวสติที่มันแน่นมันจะรักษาจิตให้อยู่กับหลักธรรมได้เราจะยกเอาอะไรมาเป็นหลักธรรมภายในจิตในใจของเราเราจะยกเอาคำบริกรรมอพุทโธก็ตามเราจะยกเอาอนาปานสติก็ตามให้เอาจริงเอาจังฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปในบทธรรมนั้นด้วยความระมัดระวังด้วยตัวสติให้กำกับจิตให้แน่นที่สุดมันหลุดเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเราเผลอให้ข้าศึกเข้ามาโจมตีเราได้ทันทีเลยถ้าไม่เผลอคือสติมันแน่นมันไม่ขาดวรรคขาดตอนมันกำกับอยู่อย่างต่อเนื่องมันไม่มีข้าศึกตัวไหนเดียวเล็ดลอดเข้ามาทำลายเราได้ทำลายจิตตัวนี้ได้จิตก็จะอยู่กับบทธรรมนั้นได้อย่างแนบแน่น
เนี่ยความแนบแน่นของจิตที่อยู่กับบทธรรมได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสติจะขึ้นมาจากความใส่ใจระมัดระวังจริงๆเมื่อเราวันไหนเราก็ทำอย่างนี้วันไหนเราก็ทำอย่างนี้มันก็ค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยขึ้นมาชำนิชำนาญในการทำมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับการทำงานทั้งโลกก็ตามเนี่ยถ้าทำบ่อยๆทำด้วยความใส่ใจตั้งใจทำจริงๆมันไม่นานไอ้การทำงานอันนั้นแหละมันจะต้องมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วและรวดเร็วในการทำด้วยมันไม่อ้อยอิงไม่เชื่องเฉื่อยชาเชื่องช้าเหมือนกับเริ่มทำทีแรกการภาวนาของพวกเราก็เหมือนกันนะจิตที่มันอยู่กับบทธรรมพุทโธก็ตามอนาปานสติก็ตามด้วยความมีสติที่กำกับจิตไว้อยู่นั้นเบื้องต้นใหม่ๆมันอาจจะปีกแวะมันอาจจะโลเลมันอาจจะหลุดอันนั้นก็เป็นปกติมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาตีอกชกตัวอะไรเพียงแค่เห็นชัดเจนแล้วว่านี่มันจะเป็นความบกพร่องของเรายังไม่แน่นพอเราก็ต้องรีบแก้ไขรีบเอาจริงจังให้มันหนักยิ่งขึ้นไปอีกดูอิริยาบถยืนก็ตามอิริยาบถนั่งก็ตามเดี๋ยวที่เราเรียกว่านั่งภาวนาเดินจงกรมฝ่าเป็นฝ่าตายมันอยู่กับอิริยาบถยืนนั่งเดี๋ยวแหละกำหนดลงไปจดจ่อลงไปความระมัดระวังเนี่ยอย่าเผลออย่ามันหลุดออกไปจากการกำกับจิตไว้เห็นแน่วแน่มั่นคงอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วเมื่อเรากำหนดลงไปอย่างนี้ด้วยความมีสติอย่างนี้แล้วต่อไปไม่เนิ่นช้าหรอกสติตัวนี้มันจะแน่นจนกระทั่งกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกับจิตนี่แยกกันไม่ออกเลยจิตอยู่นิ่งสนิทอยู่กับพุทโธกับพุทโธอยู่อย่างนั้นอยู่กับพุทโธไม่ปีกแวะออกจากกันเลยอยู่อย่างแนบแน่นพออยู่อย่างแนบแน่นแล้วมันรับไปก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดมันก็รวมตัวเข้าสู่ความสงบได้เองนั่นกระบวนการของจิตในการทำความสงบพอจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบอิ่มพอของจิตแล้วที่ถอนจิตออกมาจากความรวมตัวนั้นเนี่ยเข้ามาสัมผัสรับทราบถึงเรื่องขันต่างๆไม่ว่ารูปขันเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณขันก็ตามเด็กจิตนั้นมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเนี่ยที่เราเรียกว่าสมาธิเนี่ยจากนั้นการภาวนามีความหนักแน่นอย่างแท้จริงแหละจะไม่มีอะไรมาผลักดันจิตใจของเราให้เอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนแต่ก่อนเมื่อจิตอย่างนี้แล้วเป็นจิตที่ควรค่าต่อการพิจารณาควรค่าต่อการทำงานงานของจิตก็คือการพิจารณาทางด้านปัญญานี่แหละงานของจิตงานของร่างกายไปแบกหามไปทำลงไปสิทางกายทางวาจาพอเหมาะควรต่อการพิจารณาแล้วคุยเขี่ยมันพิจารณาไปแต่ก่อนนี้เราเคยคุยเขี่ยเคยพิจารณาจะมามากจะมาน้อยขนาดไหนก็ตามเนี่ยเพราะว่าพิจารณาแล้วไม่เห็นกิเลสเป็นเบาบางลงไปเอาอันนั้นก็ตามแต่เดี๋ยวอันนั้นเป็นการพิจารณานั้นเป็นเหมือนกับเราเรียนเลขตัวอย่างทำเลขทำบัญชีตัวอย่างมันยังไม่ได้เป็นเงินเป็นทองหรอกแต่มันก็ทำให้เรามีความคล่องแคล่วในการทำบัญชีมากขึ้นเมื่อเราไปเจอบัญชีจริงๆในบริษัทที่เขาได้เงินได้ทองจากการทำบัญชีนั้นไอ้ตอนนี้ขณะนี้เราทำบัญชีมันเนี่ยทำบัญชีอยู่ในโรงเรียนมันยังไม่เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาผลนึงแต่พอเข้าสู่บริษัทเท่านั้นอ่ะก็ทำบัญชีอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งตัวแม้แต่ตัวเลขมันไม่ทับลอยกันก็ตามแต่เราก็มีความคล่องแคล่วในการทำบัญชีนั้นเพราะเราได้ฝึกหัดทำบัญชีมาแต่ก่อนอยู่ในโรงเรียนแม้ไม่ได้เงินก็ตามแต่บัดนี้เรามาทำบัญชีจริงที่มันได้เงินมันก็ทำให้เราทำบัญชีได้คล่องแคล่วสำเร็จได้โดยง่ายจิตนี่เหมือนกัน
แต่ก่อนนี้พิจารณาอะไรมันก็คอยจะปีกแวะออกนอกลู่นอกทางแม้จะตีตะล่อมแม้จะระมัดระวังขนาดไหนมันก็คอยจะปีกแวะออกนอกลู่นอกทางปีกแวะออกซ้ายออกขวาพิจารณาอนิจจังก็ไม่ชัดพิจารณาทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่ชัดพิจารณาอสุภะอสุพังมันก็ไม่ชัดมันคอยแต่จะอ้อยอิงคอยที่เลี้ยวไหลคอยจะโลเลออกนอกลู่นอกทางอยู่เรื่อยแต่เราก็พยายามอยู่อย่างนั้นบังคับมันพิจารณาพอจิตมันมีความสงบรวมตัวจะอิ่มพอของจิตที่ถอนออกมามีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงแล้วเนี่ยเอาพิจารณาอย่างเก่านั่นแหละพิจารณากายอย่าแยกแยะมันลงไปดูสภาพตามที่มันแสดงให้เราเห็นอยู่แจ้งประจักษ์ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นสัมผัสได้อย่างชัดเจนมันในสภาพไหนล่ะถ้าไม่ใช่สภาพอสุภะไม่ว่าตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าถึงมาถึงศีรษะมันล้วนแต่แสดงในความเป็นอสุภะคือความเป็นปฏิกูลความโสโครกความน่าสิอิสเอียนความน่าขยะแขยงนี่ทั้งที่มีการชำระสะสางตกแต่งนะมันยังคอยแต่จะแสดงออกมาตามสภาพความจริงมันเล็ดลอดออกมาจากการฉาบทาของพวกเราจากการชำระของพวกเราจะชำระขนาดไหนฉาบทาขนาดไหนก็ไม่สามารถปิดบังไอ้อสุภะความเป็นปฏิกูลนั้นได้มิดชิดมันยังคอยเล็ดลอดมาให้เราได้สัมผัสเนี่ยถ้าเราเพ่งคุยเขี่ยเอาจริงเอาจังลงไปมันเห็นชัดเจนมันไม่มีอะไรมาปิดบังได้หรอกเอาจากนั้นทางด้านนามธรรมอ่ะที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเอาคุยเขี่ยมันลงไปตามสภาพความเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างไรล่ะดูที่ว่าเวทนาไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ชีวิตของเราเกิดมาตั้งแต่ป่านจนป่านนี้มันมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นมาครอบงำเรามามากน้อยขนาดไหนมีตัวสุขมีตัวทุกข์ตัวไหนที่มันอยู่กับเรามาถึงทุกวันนี้ไหมล่ะถามดูสิมันเข้ามาสักครู่นึงแล้วมันก็จากไปนั่นสุขเกิดขึ้นมาสักครู่นึงมันก็จากไปทุกข์ไหลเข้ามาสักครู่นึงแล้วมันก็จากไปเห็นไหมเราจะว่าสุขทุกข์นั้นเป็นเราได้ยังไงเราเป็นเพียงทางผ่านของเขาเท่านั้นเองแหละสุขมันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปทุกข์ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปนะแต่ในขณะที่มันผ่านเข้ามาดิถ้าเป็นสุขก็เป็นยึดติดต้องการเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเพราะเรามีตั้งความปรารถนาต้องการเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นความหวงแหนเกิดเป็นความสงวนรักษาความหวงแหนความสงวนรักษาความกังวลความห่วงความหวงมันก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งนะมันมีอะไรสุขถ้าเป็นทุกขเวทนาเข้ามาผ่านเข้ามาก็ต่อต้านการต่อต้านมันก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นแหละเหนื่อยกุมอกกุมใจครับแข็งใจเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเวทนาประเภทไหนก็ล้วนแต่สร้างทุกข์มาครอบงำจิตดวงนี้ทั้งนั้นแหละนะด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาด้วยปัญญาเห็นตามสภาพจริงมันว่ามันเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นเองเกิดดับมันไม่มีความหมายในตัวของมันเองเลยแบบว่ามันเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับจะทุกขเวทนาเกิดแล้วก็ดับสุขเวทนาเกิดแล้วก็ดับมันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปเนี่ยเห็นชัดเจนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเราต้องการหรือเราไม่ต้องการมันวางลงทันทีเลยเนี่ยเรื่องทุกเรื่องมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเลยนะตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ไหน
ดูเข้าไปสิมันดูอยู่ที่ใจใจดวงไปเสกสรรปั้นแต่งเขาไปยึดตามความเสกสรรปั้นแต่งของใจดวงนี้คิดปรุงแส่สายออกไปนอกลู่นอกทางนอกอัตนอกธรรมเนี่ยเนี่ยการพิจารณานักปฏิบัติธรรมอย่าหยุดนิ่งในการพิจารณาให้มีการคุยเคลียร์แยกแยะพิจารณาลงไปเถอะจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงไม่ขอให้ได้คุยได้เคลียร์ได้พิจารณาดูตามสภาพความเป็นจริงมันเนี่ยไอ้ความเป็นจริงนั่นคือธรรมความเป็นจริงมันแสดงอยู่ในสภาพของอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะอสุภังนั่นแหละคือธรรมคือธรรมะดูตามสภาพความเป็นจริงมันจิตมันจะไปขนองไปจากไหนได้ไอ้ที่มันจิตมันขนองไปกับรูปเสียงกลิ่นรสลืมเป็นลืมตายก็เพราะมันไม่เคยพิจารณามันก็เลยเข้าใจไปตามความสิกสรรปั้นแต่งของจิตดวงนี้แหละว่ามันสวยงามว่ามันนิจจังว่ามันเที่ยงว่ามันเป็นสุขว่ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นของเราเห็นไหมกิเลสมันสิกสรรปั้นแต่งไปอย่างนั้นผลที่สุดก็เลยไอ้อุปทานตัวนี้ทำให้เราแบกหามสิ่งทั้งหลายเรานั้นมาตลอดแบกมากี่ภพกี่ชาติการแบกอะไรก็รู้แต่หนักเท่านั้นแหละถ้ารู้จากสภาพความเป็นจริงแล้วว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระมันไม่มีความหมายในตัวมันเองเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่มีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองอุปทานคือยึดมันถือมันมันปองวางเองเลยนั่นเนี่ยมันปองวางไม่ได้ทิ้งกว้างเหมือนกับทิ้งวัตถุอะไรมันปองวางอยู่ที่จิตมันถอนออกมาจากอุปทานนั่นแหละวางอยู่ในจิตนั่นแหละเนี่ยนักปฏิบัติดำเนินในความสำคัญทั้งภายนอกและภายในอย่าไปให้ความสำคัญเฉพาะภายนอกหรืออย่าไปให้ความสำคัญเฉพาะภายในภายนอกกับภายในมันต้องเกี่ยวเนื่องถึงกันเราปูทางภายนอกดีแล้วมันก็ก้าวเข้าไปหาภายในที่ดีแต่ภายนอกมันไม่ดีมันก็ปูทางเข้าไปหาภายในที่ไม่ดีแต่นั้นแหละพากันจริงจังลงไปอย่าพากันรูปคำวันเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเฉพาะวันเวลาชีวิตของพวกเรานับปันมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันไม่ได้ยืดยาวออกไปนะชีวิตมันน้อยลงน้อยลงสั้นลงสั้นลงจึงว่าไม่ควรประมาทในชีวิตแต่พากันจริงจังจิตมันเข้าไปหาธรรมของข้อธรรมแล้วจิตไปสัมผัสธรรมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มันก็สุขอยู่ที่ไหนก็สบายมันสบายอยู่ที่จิตมันสุขอยู่ที่จิตนึงเพราะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสเราเข้ามาสู่ศาสนาสู่วัดวาเราเข้ามาเพื่อหวังในข้ออัดข้อธรรมจึงมีการอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพราะธรรมไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเมื่อเรามีจิตเจตนาเข้ามาขวนขวายแสวงหาธรรมแล้วเอ้าวิธีการอย่างไรที่จะได้อัดได้ทำเข้ามาเราก็ต้องทุ่มเทลงไปเอาจริงเอาจังในวิธีนั้นวิธีไหนก็ไม่ประเสริฐเท่าวิธีของพุทธเจ้าหรอกยกเอาวิธีทั้ง3โลกมาเลยไม่มีวิธีไหนที่ประเสริฐเท่าวิธีของพุทธเจ้าคือการภาวนานี่แหละวิธีของพุทธเจ้าด้วยการปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันให้ดีซะก่อนให้พร้อมซะก่อนด้วยความเป็นบุคคลผู้ให้ความสำคัญในข้อวัดในข้อปฏิบัติในกฎในระเบียบทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันแสนจะสบายมันอยู่ร่วมกันมันสบายมันไม่มีอะไรเป็นสาดน้ำภายในจิตในใจเอ้าภาวนาก็ไปสิเดินจงกรมนั่งภาวนาสิไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนอย่าไปคาดหมายเช้าสายบ่ายค่ำดึกดื่นเที่ยงคืนเอาปัจจุบันเสมอ
ั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยนี่แหละเดี๋ยวก็พาไปหาตัวรู้เองเนี่ยเขียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกเลยเขียนไม่ได้สักตัวหนึ่งเอาจับลงไปเนี่ยกอไก่เขียนมันลงไปนะคุยไปลงไปกอไก่ไม่ต้องสนใจตัวอื่นหรอกเอามันกอไก่คล่องแคล่วเดียวไอ้ตัวกอไก่เนี่ยมันพาไปถึงหอนกฮูกเองหรอกแต่พื้นฐานมันไม่สร้างขึ้นมาแล้วมันจะไปถึงบั้นปลายได้ไงจ้องแต่บั้นปลายมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนู้นแต่พื้นฐานเบื้องต้นไม่ปูไม่เอามันจะมีโอกาสไปถึงเลยถามดูตัวเองจึงให้พากันทุ่มเทลงไปอย่าพากันสงวนรักษากลัวแต่ว่ามันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากทุกข์ก็ทุกข์เถอะถ้าเพื่ออัดเพื่อทำยากก็ยากเถอะเพื่ออัดเพื่อทำจึงให้พากันตั้งใจจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ทำวัดข้ามมันสักครู่นะ